สวัสดีครับ Habit Raiden ครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับซึ่งตอนนี้ผมรีวิวอยู่นอกสถานที่นะครับมายืมมีดเขารีวิวเนาะก็เป็นผู้ติดตามใน YouTube นะครับที่ผมรีวิวเขาก็อยากให้ผมมารีวิวมีดที่เขามีนะครับขอบคุณมากเลยที่ให้ยืมรีวิวนะครับตัวนี้เป็นมีดยี่ห้อ Zero Tolerance นะครับหรือว่า ZT หรือว่า CT นะครับซึ่งหลายๆคนก็ชื่นชอบยี่ห้อนี้โดยบริษัทแม่เนี่ยคือบริษัท KAI USA Limited นะครับก็จะมี product ผลิตออกมาด้วยกัน2แบรนด์ด้วยกันตอนนี้นะครับคือ ZT หรือว่า ZT นะครับที่มารีวิวนี้กับ Kershaw นะครับซึ่งเป็นมีดแบรนด์น้องราคาประหยัดกว่านะครับตัวนี้ชื่อรหัส0609นะครับ0609ชื่อรุ่น RJ Martin นะครับเป็นมีดมือ2นะครับซื้อมา 6,700 บาทนะครับรหัสด้านข้างก็จะบอกไว้เลยว่าเป็น60นะครับ0609นะครับไม่ใช่6069 RJ Martin นะครับตัวนี้ระบบช่วยกลางเป็น KVT Ball Bearing นะครับกับโลหะเป็น 20GV เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับแกะกล่องมานะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาของใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจ้าของเขาบอกว่าตัวนี้เขาซื้อมา 6,700 เป็นมือ2นะครับในนี้จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับซึ่งคู่มือเองก็จะเป็นภาษาอังกฤษมีบอกลักษณะนะครับผิวของมีดว่าสโตนวอชฟินิชกับ DLC คือ Diamond Like Carbon เป็นการเคลือบผิวด้วยวัตถุที่มีความแข็งคล้ายเพชรนะครับทำให้มีความทนทานในการใช้งานต้านทานการสึกกร่อนได้มากส่วนองศาการรับคมจะมี18องศากับ22องศานะครับเป็นคำแนะนำการใช้งานพร้อมรูปประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็มีการแนะนำกลไกการเปิดปิดมีดด้วยว่าใช้ฟลิปเปอร์ใช้ตั้มสตาร์ทแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์คู่มือที่มีอยู่ส่วนนี้คือตัวมีดนะครับมาในกล่องขนาดใหญ่เลยแต่มีดอันเล็กนิดเดียวนะครับมาดูกันเลยนะครับมีดตัวนี้สเกลนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าของมีดคนนี้นะครับซื้อมาเพราะว่าตัวมีดเองก็ดูมีรายละเอียดที่ดูน่าสนใจนะครับจะเป็นสเกลที่ทำด้วยไทเทเนียมอลลอยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำผิวฟินิชชิ่งแบบเนียนๆคล้ายๆจะเป็นแซนบลาสนะครับแล้วก็จะมีผิวเป็นสีออกบรอนซ์หน่อยนะครับน้ำตาลทองๆอมเทาๆหน่อยซึ่งก็ดูสวยดีนะครับกับแบ็กกราวด์ที่เป็นสีดำแบบนี้กับใบมีดที่เป็นผิวซาตินฟินิชที่มีความเงางามนะครับส่วนตัวสเกลก็จะมีการทำลายเป็นเหมือนกับลายคล้ายๆลูกธนูหรือว่าขนไก่นะครับสลับกันไปจนถึงบริเวณปลายเลยแล้วก็ด้านท้ายจะมีรูสำหรับใส่พ็อกเก็ตคลิปนะครับซึ่งจะมีอยู่2ฝั่งนะครับตอนนี้ติดตั้งมาด้านขวาแบบทิปอัพนะครับจะมีย้ายมาด้านซ้ายแบบทิปอัพได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ที่เป็นคลิปก็จะเป็นคลิปที่เป็นผิวแซนบลาสเหมือนกันเขียนไว้เลยว่า Zero Tolerance นะครับหรือว่า ZTCT ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองระบบการกางใบมีดตัวนี้นะครับใช้ระบบ KVT Ball Bearing คือใช้ตัวลูกปืนตลับนะครับ KVT ช่วยในการกางมีดให้ออกมาง่ายขึ้นนะครับเป็นลักษณะเป็นเจาะรูไว้ให้ทะลุอีกฝั่งนึงเลยนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ของเขาเนาะลดน้ำหนักด้วยแล้วเป็นดีไซน์หรูๆด้วยนะครับจะเห็นว่ามือผมอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วก็ด้านหลังบริเวณตรงนี้จะมีฟลิปเปอร์แท็บนะครับหรือว่าตัวที่ใช้ในการช่วยกางใบมีดออกทรงด้ามมีดก็จะโค้งๆแบบนี้แล้วก็จะมีสแตนด์ออฟนะครับทำให้มีดเล่มนี้ดูแลรักษาง่ายคือใช้ลมเป่าหรือใช้น้ำล้างก็ได้ในกรณีที่เลอะหรือว่าสกปรกนั่นเองนะครับโอเคแล้วลองมาดูกันที่มีดนะครับวิธีการกางก็คือใช้นิ้วนะครับเขี่ยฟลิปเปอร์แท็บด้านหลังนะครับโดยที่มือเนี่ยอย่าไปบังตัวทางที่ใบมีดจะออกมานะครับแล้วก็กดใบมีดก็จะกางออกมาพร้อมใช้งานแล้วก็ลักษณะของมีดเองก็จะดูโกธิกหน่อยนะครับดูแบบว่าจะเป็นคลาสสิกย้อนยุคก็นิดนึงจะเป็นทันสมัยก็ได้นะครับซึ่งก็หน้าตาก็แปลกดีนะครับทรงใบมีดก็แปลกจะมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเช็ดทำความสะอาดดูนะครับเอาฝุ่นเอาอะไรออกก่อนนี่นะครับตัวใบมีดตัวนี้นะครับหน้าตาก็กรายดิ้งใบมีดก็ดูแปลกนะครับด้านบนจะมีการปาดเนื้อโลหะออกนะครับเป็นสวิชเล็กๆด้านบนตรงนี้แล้วก็มีสวิชอีกชั้นหนึ่งบริเวณสันด้านบนนะครับปลายมีดก็ดูไปแล้วจะเป็นดรอปพอยต์หน่อยๆนะครับแล้วก็การกรายดิ้งหรือว่าการขัดขึ้นคมมีดตัวนี้เป็นฮอลโลกรายนะครับซึ่งก็จะดูสะอาดสะอ้านคลีนดีนะครับมีคมแบบเพลน
ซึ่งก็เรียบแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยยาวประมาณ3นิ้วนะครับ3นิ้วอาจจะ3นิ้วนิดๆนะครับ 3.1 3.2 นิ้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นมีดไซส์ขนาดกลางๆไม่ได้ว่าเล็กหรือว่าใหญ่มากจนเกินไปนะครับถือในมือก็ค่อนข้างจับถนัดดีส่วนด้านขวาของตัวมีดนะครับจะมีรายละเอียดบอกไว้เลยว่าตัวนี้เป็น serial number 6312แล้วก็รหัสประจำมีดหรือว่ารุ่นมีดรุ่นนี้ชื่อ0609 KAI USA ผลิตอเมริกานะครับโดยบริษัท KAI แล้วก็ชื่อโมเดลตัวนี้หรือว่าดีไซเนอร์นะครับคือ RJ Martin นะครับโลหะผลิตใบมีดเป็น CPM 20CV ซึ่งเป็นของบริษัท Crucible นะครับใช้เทคโนโลยี Particle Metal นะครับในการหลอมอนุภาคโลหะให้เป็นเนื้อโลหะเป็นใบมีดตัวนี้นะครับคุณสมบัติก็จะมีความต้านทานการสึกหรอนะครับการเสียดสีได้สูงทนสนิมค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็จะมีโครงสร้างผลิตของโลหะเนี่ยที่เนียนทำให้การขัดขึ้นคมนะครับการกรายดิ้งเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับค่าทัฟเนสก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับไม่ได้แตกเปราะง่ายเหมือนกับโลหะที่แข็งจัดๆบางชนิดนะครับเอ็ดวีเทนชั่นก็ถือว่าดีด้วยนี่ก็เป็นมีด1ตัวที่ดีไซน์ดูเหมือนกับผมจะบอกว่ามันเป็นเหมือนมีดในนิยายว่ายังไงนะเหมือนกริดเหมือนแดกเกอร์ในตำนานในหนังหรือว่าในเกมพวกเกมออนไลน์อะไรอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกของผมนะซึ่งสเกลพวกนี้ก็ออกแบบมาได้ดูเท่ดีแล้วจับก็ยังถนัดด้วยนะครับเพราะด้านหลังเนี่ยมีจิมปิ้งนะครับบริเวณเฟรมที่เป็นไทเทเนียมอลลอยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์กรุ๊ปหรือว่าร่องนิ้วเนี่ยอยู่ถึง2ร่องขนาดใหญ่นะครับส่วนฟลิปเปอร์แท็บเนี่ยทำหน้าที่เป็นฟิงเกอร์กระดาษในตัวเวลาเราใช้งานนะครับจับแบบเนี้ยนะครับได้แล้วการจับReverse Grip ก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมมือไม่ได้ใหญ่มากนะมือเล็กก็จับถือก็ถือว่าถนัดดีในมือนะครับน้ำหนักเดี๋ยวผมเขียนให้ในDescriptionแล้วกันว่าน้ำหนักแล้วมิติสเปคทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอะไรยังไงบ้างส่วนระบบล็อกตัวนี้นะครับใช้ระบบล็อกก็คือเป็นเฟรมล็อกใช้เฟรมไทเทเนียมอลลอยนะครับในการล็อกคนใบมีดด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีสตีลอินเสิร์ตซึ่งตัวนี้จะยึดไว้ด้วยช็อคคีย์นะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกการเก็บมีดด้วยการดันนะครับตัวกลไกออกนะครับแล้วก็พับมีดกลับซึ่งตัวนี้ไม่มีกลไกในการช่วยเปิดแบบสปริงสปีดเซฟแบบที่เคอร์ชอมีหรือว่าซันทีอาจจะมีในบางรุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าการเปิดก็ทำได้อย่างสมูทง่ายดายนะครับด้วยการสกิดตัวฟิปเปอร์แท็บด้านหลังนะครับมีดก็จะกางออกมาพร้อมใช้งานได้เลยการเก็บก็สามารถที่จะเก็บส่วนดีเทนชั่นนะครับการล็อกใบมีดก็ทำได้ดีนะครับดีมากๆเลยมันไม่น่าจะกางออกมาเองได้เลยนะครับดีเทนบอลทำงานได้ดีมากๆนะครับแบบนี้ส่วนระบบการกางก็เป็นบอลแบริ่ง KVT ที่ผมบอกไปตะกี้นะครับว่าช่วยในการกางใบมีดที่เป็นไปอย่างสมูทราบรื่นมากๆนะครับนี่เนาะแบบนี้นะครับสวยเลยแหละและเป็นมีดที่ดูแบบดูดีมากๆนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเฟรมไทเทเนียมทั้งหมดส่วนสตีลอินเสิร์ตที่มีตรงนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันล็อกสติ๊กก็คือถ้าเป็นไทเทเนียมไปขัดกับโลหะสแตนเลสเนี่ยมันจะเกิดอาการติดแน่นแล้วก็มันก็ค้างนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือที่เขาเรียกว่าล็อกสติ๊กคือมันติดแล้วมันปลดล็อกหรือว่าเก็บมีดไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีล็อกสติ๊กเลยเพราะเป็นมีดที่ใช้งานมาน่าจะระยะหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็มีดีไซน์ที่ใช้สตีลอินเสิร์ตข้างในป้องกันการสึกนะครับป้องกันล็อกสติ๊กด้วยแล้วป้องกันตัวเฟรมไทเทเนียมเนี่ยมันสึกหรอจากการเสียดสีกับตัวสตีลเบลดนะครับใบมีดด้วยนะครับนี่ก็เป็นมีด ZTCT อีกตัวหนึ่งในช่องรีวิวนะครับของผม ZT0609 นะครับ RJ Martin นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับทุกๆคนแล้วขอบคุณเจ้าของมีดมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูเครดิตได้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ในพินคอมเมนต์แล้วกันขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันเอพิโซดหน้านะครับเป็นรีวิวมีดต่อไปนะครับโอเคนะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ Heavy Raiden out